อยอยู่แล้วนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวพบกับท่านวิทยากรอีกท่านนึงนะคะอันนี้มาเป็นแขกประจำของเรานะคะให้เกียรติมากๆเลยนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์กบกฤษณพงษ์ค่ะสวัสดีครับผมกฤษณพงษ์เกียรติศักดิ์ครับนะฮะรู้สึกเหมือนคุณครูตรวจเช็คชื่ออยู่เมื่อกี้คุณนัสเซอร์บอกว่าเมื่อวานไม่อยู่เมื่อวานไม่ได้หนีไปไหนครับเมื่อวานไปวาดภาพสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลแล้วก็เลิกดึกฮะนะครับแต่ก็นั่งดูถ่ายทอดอยู่นะวันนี้ก็เลยต้องมาเช็คชื่อถ่ายโทษนะครับก็สวัสดีเช่นเคยนะครับกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางไลฟ์แล้วก็ช่องสัญญาณต่างๆนะครับคปท.ว่าแล้วช่วยกันเปิดไลฟ์ก่อนเราต้องเปิดด้วยเปิดเพราะว่าเพิ่มยอดวิวนะนี่ผมเปิดแล้วนะคปท.ก็ได้บุญนิยมประชาชนคนไทยนะฮะแล้วก็สปปส.และเพจอื่นๆที่เขาสอยสัญญาณเราไปก็ขอบคุณเพราะว่าขอบคุณจริงๆที่หลายๆท่านเนี่ยนะฮะช่วยกันแชร์ออกไปในทุกๆช่องทางใน YouTube หลายๆช่องทางซึ่งบังเอิญเปิดเห็นขึ้นมาก็ผมก็จะเข้าไปขอบคุณเพราะว่านั่นคือวิธีการที่ช่วยให้ข้อมูลจากเวทีนี้เนี่ยไปถึงทุกๆคนไม่ใช่แค่พวกเรานะครับหลายคนซึ่งยังไม่มีข้อมูลหรือว่ายังไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรามาเรียกร้องนี้แล้วก็เขาอาจจะไม่เข้าใจว่ามาทำไมไม่อยู่บ้านนะฮะบ้านเมืองจะต้องเดินหน้าต่อไปทำไมมาอยู่ข้างถนนมันเลยเวลาที่จะต้องออกมาท้องถนนหรือยังอันนั้นเราไม่ว่ากันครับแต่ว่าเราก็แสดงจุดยืนให้ทราบว่าทำไมเรามาตรงนี้อย่างชัดเจนว่ามันถึงภาวะวิกฤตซึ่งคำว่าวิกฤตเนี่ยไม่ใช่วิกฤตอาการของนักโทษเด็ดขาดชายแต่มันเป็นวิกฤตของหลักเสากระบวนการยุติธรรมของประเทศชาติที่ถูกทำลายแล้วทำลายเล่ามากว่า180วันนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ทั้งไลค์ทั้งแชร์ทุกๆเส้นทางนะครับส่วนหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ฟังคุณนัสเซอร์พูดแล้วก็เรื่องเดียวกันนะเพียงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้ามาเนี่ยผมจะพูดในเรื่องประเด็นที่มุ่งไปถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะฮะแล้วก็วันนี้ก็จัดรายการข่าวนะฮะจัดรายการข่าวทุกวันตอนเย็นๆนะฮะหกโมงครึ่งตามเวลาก็เสร็จทุ่มครึ่งแต่ผมเนี่ยเป็นประเภทเกินเวลาตลอดนะก็มาถึงช้าแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าวันจันทร์เนี่ยมันเป็นวันหยุดชดเชยผมต้องบันทึกเทปไว้สำหรับวันจันทร์ก็เวลาก็ล่าช้าหน่อยนะฮะทุกวันนี้ก็มาพูดนี่ไม่เหนื่อยฮะเต็มใจยินดีอยากพูดแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าคือไปตามจุดต่างๆให้ทันเวลาอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ส่วนหนึ่งที่พูดเพราะว่าผมเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยผมก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของการเมืองเลยเพราะว่าพื้นฐานของผมนะคือสถาปัตย์คือเป็นสถาปนิกแต่ว่าด้วยเหตุหลายๆอย่างที่ผลักให้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มาหาความรู้แล้ววันหนึ่งเราก็มีโอกาสที่จะต้องถ่ายทอดข่าวให้ผู้ชมฟังเราก็ต้องหาความรู้นะเรื่องเดียวกันที่ติดตามมาแล้วก็ฟังคุณนัสเซอร์พูดก็คือตอนนี้การที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยถูกทำลายด้วยคนคนเดียวเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงเรื่องอื่นนั่นคือเรื่องของการบริหารบ้านเมืองในหลายๆเรื่องนะเอาแค่วันนี้ที่ผมจำได้จำเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนเพราะว่าจำทุกอย่างที่เขาโกงเรานะครับเพราะสิ่งที่เขาโกงเราไปเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเอาภาษีของเรามาชดใช้ตอนนี้โครงการเก่าๆที่โกงแล้วนะโกงอยู่โกงอีกและโกงต่อไปเนี่ยกลับมาคือข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่คิดใหม่เลยโครงการแท็บเล็ตก็จะกลับมามาเลยฮะเริ่มเอ่ยปากแล้วครับแต่ตรงนี้ต้องคอยดูว่ารัฐบาลเนี้ยรัฐบาลเงาที่อยู่ในทำเนียบเนี่ยเพราะตอนนี้มีรัฐบาลจริงอยู่ที่จันทร์สองล่าเนี่ยรัฐบาลเงาเนี่ยรอวันดับเขาก็ต้องรีบหนึ่งก็คือต้องรีบกอบแล้วก็อัญเชิญหลวงพ่อโกยมาเร็วๆเพราะว่าเวลาเหลือน้อยงั้นโครงการมันก็ไม่ต้องคิดใหม่โครงการแท็บเล็ตนี่กระทรวงอะไรฮะศึกษาธิการมาอีกแล้วฮะถึงแม้ว่าจะต่างเวลาไปจาก10ปีที่แล้วจำได้ไหม10ปีปัญหาอะไรบ้างเอาจริงๆเหรอเพื่อนผมเป็นครูมาถึงไฟไม่มีห้องเรียนหนึ่งห้องมีปลั๊กไฟปลั๊กเดียวอันนี้พูดถึงเมื่อ10ปีก่อนกันนะฮะปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วมีปลั๊กเดียวเวลาจะชาร์จแบตก็ต้องเสียบมันแล้วก็3ตานี่ขยุมเป็นกองเต็มไปหมดถูกไหมรวมกระทั่งเสียปั๊บ
คุณไปซื้อมาจากซัพพลายเออร์ซึ่งถ้าจำได้ไหมไอ้ซัพพลายเออร์ที่ทำไอ้แท็บเล็ตเมื่อ10ปีที่แล้วอะปรากฏมันไปจดประกอบกิจการตึกแถวห้องเดียวขายลูกบาสเกตบอลอะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่มีปัญญาซ่อมพูดง่ายๆมันก็เป็นนอมินีของไอ้พวกนี้แหละตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็รับกันเองก็พังไปสูญสลายไปกับคสช.หายไปเพราะคสช.มาก็ไปมาอีกแล้วแท็บเล็ตเริ่มเอื้อนเอ่ยมาอีกแล้วแท็บเล็ตก็คิดใหม่ไม่ทันแล้วเพราะว่าถ้าคิดใหม่เดี๋ยวไม่ทันรัฐบาลไปไงและพอพูดถึงแท็บเล็ตปั๊บอันนี้จำได้แม่นเพราะผมฟังอภิปรายในสภาในสมัยนั้นฮะอภิปรายงบประมาณพ.ร.บ.งบประมาณรัฐมนตรีตอนนั้นกระทรวงรัฐมนตรีน่าจะช่วยนะฮะรัฐมนตรีช่วยนะไม่ใช่รัฐมนตรีชั่วรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการตอนนั้นเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์มาอีกแล้วเห็นปะไม่ต้องคิดใหม่ขี้เกียจตอนนั้นนะฮะจำได้เลยในสภาเสนองบรถตู้ก็เสนองบรถตู้กระทรวงศึกษาโดยเสนองบมาคัน2ล้านกว่าบาทปรากฏว่าคุณจุลิศลักษณะวิสิทธิ์ผมจำแม่นยื่นถามว่าสำรวจราคากลางแล้วมันล้านกว่าบาททำไมมันเป็น2ล้านกว่าบาทต่อคันก็อึ้งไปพักหนึ่งเพราะว่าหาข้อมูลก่อนสักพักหนึ่งในเสริมศักดิ์มาตอบฮะบอกว่าอ๋อที่ราคามันต่างกันเนี่ยมันต้องโมดิฟายรถตู้เนี่ยต้องโมดิฟายประตูรถตู้ให้เป็นบานเลื่อนผมยังถามในรายการทีวีตอนนั้นเลยว่ามึงรถตู้หรือตู้กับข้าวเพราะรถตู้มันก็บานเลื่อนอยู่แล้วมีรถตู้บานเปิดงี้ไหมตกลงมึงรถตู้หรือตู้กับข้าวอันนั้นวันแรกที่ตอบคุณจุลิศนะแต่อาศัยว่าเสียงข้างมากในสภาไงวันรุ่งขึ้นคงคิดได้มาตอบอีกทีหนึ่งจึงเป็นข่าวว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสารผิดจำได้ไหมงบพิมพ์ผิดเดี๋ยวใครดูนะนี่จะพูดปั๊บเลยเดี๋ยวเขาได้ยินเขาเปิดหน้าต่างคุณรองเท้าแดงเขาเปิดหน้าต่างเดี๋ยวไปกระซิบไปเสริมศักดิ์หน่อยรถตู้ต้องมาแล้วมึงแท็บเล็ตก็มาแล้วเออแต่ไม่ใช่ตรงนี้หรอกเขาต้องวิ่งไปบ้านนู้นบ้านซึ่งเป็นคุกที่คุณนัสเซอร์บอกเพราะนั้นตอนนี้ใครจะมานั่งคุยกับหัวหลักหัวต่อแล้วก็ไปนู่นดีกว่าก็ดูฮุนเซนสิฮุนเซนมายังไม่แวะนี่เลยเขารู้ว่าไอ้ต้นทางอ่ะสายต้นทางรถเมย์มันอยู่ที่ไหนแล้วผมถามนะฮะฮุนเซนมาเนี่ยเขาจะหิ้วลังนกมาฝากแล้วก็กลับเลยฮะเขาก็มาชวนไปเที่ยวเกาะกูดไงลูกมันมาก่อนไงชวนไอ้ถุงเท้าแดงเที่ยวเกาะกูดก่อนใช่ไหมไปดูพูดง่ายถ้าเหมือนชาวบ้านเออแกไปดูเดี๋ยวไปดูโอนที่กันซื้อที่ปักที่กันน่ะถูกป่ะลังวัดน่ะพ่อมันมามันก็หิ้วลังนกไปบ้านนูนคุกนูนใช่ไหมหัวเราะเนี่ยเราจะเสียดินแดนนะครับนี่เกิดจากอะไรเพราะนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณไม่อยู่ในเรือนจำก็เกิดจากตรงนี้อันนี้ตอนนี้แปลว่ามันไม่จบแค่ละเมิดกระบวนการยุติธรรมมันจบตรงที่ว่าออกมาแล้วพักแล้วเนี่ยไม่พักผมก็เห็นประเด็นเดียวกับที่คุณนัสเซอร์มองเห็นเพราะผมอ่านข่าวละมาแล้วเพราะมีการชงตั้งคำถามว่าแล้วแบบนี้คนที่เคยรับโทษแบบนี้จะมาเป็นที่ปรึกษาได้ไหมไม่ต้องถามคำตอบมันจะตอบว่าอะไรไม่ได้ห้ามคำตอบคือกฎหมายไม่ได้ห้ามกฎหมายห้ามมันยังทำเลยงั้นตอนนี้นโยบายเนี่ยที่บอกไง1แท็บเล็ตมาแล้วเอ๊ะรถตู้จะมาอีกไหมอ่ะมาอีกแล้วดินแดนทรัพยากรของเราเกาะกูดแหล่งทรัพยากรใต้ทะเลซึ่งเราครอบครองเขตแดนไว้อย่างถูกต้องแล้วแล้วคุณจะไปทบทวนเขตแดนหาพระแสงหอกไรโฉนดของเรากับกัมพูชาเป็นโฉนดที่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วกัมพูชาเดินมาบอกว่าขอทบทวนจะไปทบทวนหาฮุนเซนฮุนมาเน็ตเพื่ออะไรไปเปิด Google ดู
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นี่ทย้อนไปอีกนะมาแล้วฮะนิทานพระตะแบงพระตะบองเสียมราชศรีโสพลแลกกับตราดถูกไหมตราดจึงกลับมาเป็นของไทยเพราะตอนที่มาปิดปากอ่าวเราปากน้ำ112เสียดินแดนฝั่งซ้ายเสียพระตะบองแลกเราก็เอาจันทบุรีกับตราดไปแลกคืนมาสุดท้ายคือเอาตราดไปแลกกับพระตะบองมิฉะนั้นเราก็จะมีคุณชายพระตะแบงอันนี้ไม่มีเพราะว่าพระตะแบงเอาให้เขมรซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสไปแลกกับตราดที่พูดเพราะทำไมตราดนี่มันแหลมดินแดนที่เดียวเก็บไว้ทำไมอ่ะแต่ไอ้แหลมเนี่ยเวลามันปักหมุดแล้วคว้านไปในทะเลอ่ะมันกินที่มันกันที่อ่าวไทยไว้ได้เยอะซึ่งมันครอบคลุมทรัพยากรทั้งใต้น้ำและบนบกบางคนมองเห็นเรื่องเกาะกูดเกาะโน่นเกาะนี่สวยงามนั่นเป็นแค่เล็กน้อยเพราะใต้ดินมันคือทรัพยากรก๊าซและแหล่งพลังงานซึ่งเราครอบครองถูกต้องเพราะณตอนนั้นไม่ต้องพูดกับพระตะแบงหรือเขมรเพราะเขมรยังเป็นทาสของฝรั่งเศสรัฐบาลสยามเจรจากับฝรั่งเศสปักดินแดนกันฝรั่งเศสทำสนธิสัญญากับไทยหรือสยามไว้ชัดเจนว่าดินแดนภายใต้ครอบครองของตราดรวมถึงเกาะกูดเป็นดินแดนของสยามระบุไว้เลยว่ากูดตรงนี้ก็คือเส้นที่ถูกต้องและยึดถือมาตลอดแล้วอยู่ดีๆมีไอ้คุณชายพระตะแบงเทียมเนี่ยมาแล้วบอกว่าขอทบทวนโฉนดครับแล้วจะไปคุยกับมันทำไมแล้วถ้าคุยแล้วยังคิดว่าจะต้องยกให้เนี่ยก็ต้องถามว่าจะเก็บไว้ทำไมหมายถึงคนไทยจะเก็บไอ้คนพันนี้ไว้ทำไมแปลว่ามาถึงบอกจะทบทวนก็ไม่ต้องทบไม่ต้องทวนมันถูกต้องอยู่แล้วทบทวนไปว่าอะไรเออถ้าลังนกมาเยอะก็อาจจะทบทวนเห็นไหมมาหาที่ทำเนียบหนึ่งไปหาทำเนียบจันทร์สองล่าอีกหนึ่งนี่คือสิ่งที่จะต้องคาดเดาไว้ในทางที่เลวร้ายไว้ก่อนเพราะสันดานของคนพวกนี้พิสูจน์มาแล้วว่าไว้ใจไม่ได้และมันพิสูจน์มาแล้วว่าชิปหายแล้วชิปหายอยู่และชิปหายต่อไปขอโทษนะฮะคำว่าชิปหายนี่ไม่หยาบนะรัชกาลที่5ยังใช้คำนี้ในพระราชหัตถเลขาเลยท่านสอนลูกท่านเพราะว่าท่านพูดถึงว่าถ้าผู้นำเนี่ยไม่รำลึกถึงชาติก่อนตัวเองประเทศชาติชิปหายท่านใช้คำนี้อันนี้คือเรื่องหลายเรื่องที่ผมฟังคุณนัสเซอร์แล้วพูดเพราะมันต่อมาจากเรื่องนี้หนึ่งคือถ้ามันอยู่ในคุกไม่ว่าแน่นอนล่ะมันอาจจะมีเส้นสายอาหารเม็ดแต่โดยทางการแล้วมันไม่สามารถออกมาเอ้อระเหยอย่างนี้ได้ก็ต้องอยู่ในเรือนจำหนึ่งปีอย่างเลวก็ต้องอยู่ในราชทัณฑ์หนึ่งปีเพราะอาการที่พูดแล้วพูดอีกทุกวันทุกคนเข้าใจแล้วที่เราพูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าป่วยหรือไม่ป่วยเราพูดว่ามึงไม่ป่วยวิกฤตซึ่งพิสูจน์แล้วว่านั่งได้เดินได้ตากแดดได้และโรคเอ็นเปื่อยยุ่ยก็ไม่วิกฤตทุกคนก็เป็นได้คอเคล็ดก็ไม่วิกฤตเพราะทุกคนเป็นได้อันนี้คือเรื่องของเกาะอันนี้สำคัญมากเลยนะดินแดนเนี่ยบรรพบุรุษเนี่ยคิดดูกว่าจะได้ตราดคืนมาสูญเสียอะไรบ้างเลือดน้ำตาทหารชีวิตรวมกระทั่งถึงกัดฟันเพื่อขนเอาเงินกี่ล้านฟรังเนี่ยใส่เรือให้ฝรั่งเศสไปนะคนไทยกระอักเลือดตอนนั้นนะยอมตัดนิ้วเพื่อรักษาร่างกายแล้วถึงวันไอเวรตะไลพวกนี้จะบอกว่ามันจะทบทวนจะทวนอะไรจะทบอะไรอันนี้ก็ต้องจับตาเมื่อกี้แท็บเล็ตรถตู้เกาะกูดมีฮะการบินไทยเหมือนเดิมเลยเข้ามาแล้วทำอะไรซื้อเครื่องฮะ
ไอ้เครื่องเก่าเนี่ยยังคาอู่ตะเภาอยู่กี่ลำอ่ะซื้ออีกแล้วฮะ45ลำฮะเขาบอกว่าการบินไทยกำไรแล้วฮะหลายคนบอกว่าจะไปว่าเขาทำไมเขาไม่ใช่รัฐวิสาหกิจตอนนี้ถึงจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจำกัดมหาชนแต่กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่และหุ้นของกระทรวงการคลังก็ไม่ใช่เงินของรัฐมนตรีมันคือเงินภาษีของเราฮะแปลว่าประชาชนทุกคนถือหุ้นการบินไทยอยู่เขาบอกแล้วว่ากำไรแล้วปีนี้หมื่นกว่าล้านซื้อเครื่องบิน45ลำจะเป็นฝูงเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอีกแล้วหลังจากทอดใครอยู่การบินไทยบ้างเนี่ยทอดมาต้องโกไปกี่กระทะแล้วเนี่ยสายการบินแห่งชาตินี่ผมถามในฐานะประชาชนนะถ้าใครอยู่ช่วยตอบด้วยในฐานะสายการบินแห่งชาติเนี่ยมันก็ต้องเพื่อคนไทยเวลาคุณมีกำไรคุณก็ได้โบนัสได้เงินเดือนได้โน่นได้นี่แล้วผมถามตอนที่คุณมีกำไรอ่ะประชาชนอย่างผมเคยได้ลดค่าเครื่องบินไหมฮะแต่เวลาคุณเดือดร้อนในสมัยก่อนคุณต้องเอาเงินประชาชนแสนล้านเข้าไปอุดตอนนี้อุดไม่ได้เพราะเป็นบริษัทแล้วแต่กระทรวงการคลังยังถือหุ้นใหญ่อยู่จะชั่วจะดีจะเจ๊งก็เดือดร้อนกระทรวงการคลังซึ่งเป็นภาษีของเราแต่กลับมาเรื่องเดิมคือซื้อเครื่องบินอีกแล้วเพราะการซื้อเครื่องบินมันมีคอมมิชชั่นซีเขาขายกันลำเดียวนี่ก็รวยแทบแย่แล้วนะค่าคอมอ่ะ45ลำแล้วมันต้องรีบเพราะไม่รู้รัฐบาลจะหมดอายุเมื่อไหร่มันไม่ต้องรอจ่ายจบครบจริงก็ได้เพราะว่าคอมมิชชั่นมันจ่ายเมื่อเซ็นสัญญามันถึงต้องรีบบินไปเซ็นที่สิงคโปร์ไงแต่ผมถามนะฮะเอาด้วยเหตุผลเลยนี่ผมถามในฐานะประชาชนเพราะผมสงสัยทำไมค่าเครื่องบินมันแพงทำไมประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เลยประโยชน์จะอยู่ก็อยู่กับการบินไทยนะแต่เวลาเกิดหนี้เกิดสินประชาชนต้องเอาภาษีเข้าไปอุดเนี่ยไม่เป็นธรรมและซื้ออีก45ลำจำได้ไหมว่าจอดอยู่อู่ตะเภาเมื่อ10ปีก่อนที่ทำให้การบินไทยต้องล้มละลายณวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือไอ้ที่จอดอยู่อุตภเวาสั่งมาแล้วรับคอมมิชชั่นไปแล้วไอ้ที่เหลือจะเจ๊งบินไม่ได้ช่างมันก็จอดทิ้งไว้เขาดีใจนะฮะไม่ถึงเขาดีใจนี่ผมว่านี่ไม่ตำหนิพนักงานเลยผู้บริหารฮะของการบินไทยเครื่องบินเนี่ยเขาดีใจมากเขาจอดมา10ปีเขาบอกว่าไอ้ที่ซื้อมาแล้วมาจอดทิ้งไว้เนี่ยขายได้แล้ว16ลำรวบมัดรวมเหมือนกำถั่วฝักยาวอ่ะ 2,000 กว่าล้าน16ลำดีใจขายได้เขาบอกดีใจเลยขายได้รู้ไหมฮะตอนซื้อมา A340 Airbus 340เนี่ยไอ้ที่กำ16ลำเป็นถั่วฝักยาว1กำ 2,600 ล้านเนี่ยซื้อมาลำละเอากลมๆนะออปชั่นเขาต่างกันนะ 8,000 ล้านบาทแล้วจะดีใจหาพระแสงอะไรฮะนี่ซื้อมาอีก45ลำก็ไม่รู้ว่ายังไม่ได้ศึกษารุ่นไหนยังไงบินได้หรือเปล่าซื้อมันมาก่อนบินไม่ได้ก็ไปจอดอุตภเวาก็เรื่องของการบินไทยถูกไหมเออนี่ก็มาอีกแล้วก็ใครล่ะก็อาหารเม็ดที่ไปยืนตะกายบุญอยู่ที่ดอนเมืองตัวแรกที่มองเห็นคอยืดอยู่ข้างประตูอะคมนาคมไงก็โครงการเดิมไม่ต้องคิดใหม่ต้องเป็นโครงการที่เห็นผลเป็นกอบเป็นกรรมผมบอกเลยนะฮะไอ้ที่บอกกำไรกำไรเนี่ยผมถามผู้บริหารการบินไทยถามแบบประชาชนสงสัยผมจำได้เพราะว่าแต่ก่อนพวกเราต้องเอาเงินไปอุดเขาปีเราเป็นแสนล้านเนี่ยตอนนี้เป็นบริษัทจำกัดเนี่ยก็ต้องผ่านกระทรวงการคลังถือหุ้นแต่ไม่ต้องเอางบประมาณแผ่นดินไปอุดเป็นหมื่นล้านแสนล้านแบบแต่ก่อนเพราะว่าอันนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจถูกไหมฮะผมถามว่าเนี่ยจำได้เลยณวันก่อนโควิดที่จะล้มละลายการบินไทยมีหนี้กลมๆ 450,000 ล้านบาทคุณคิดซิว่าดอกเบี้ยปีเท่าไหร่ตอนนั้นมีดอกเบี้ยมีเงินต้น 450,000 เนี่ยณโควิดคือเครื่องบินไม่ได้นะจ๊ะถึงได้ต้องขายจานขายช้อนขายล้อขายหมดทุกอย่างอ่ะตอนนี้ก็เลยต้องมาซื้อใหม่อีก45ลำไงเพราะเขาบอกว่ากำไรแล้วเพิ่งกำไรมากี่วันเนี่ยผมถามว่าไอ้ที่ซื้อไว้เนี่ย
แล้วหนี้เก่า 450,000 ล้านกับดอกเบี้ยเนี่ยคุณทำยังไงหรือว่าใช้วิธีบัญชียังไงไม่รวมอยู่ในการคิดกำไรขาดทุนในงวดใหม่นี้หรือเปล่าเพราะ 450,000 ล้านดอกเท่าไหร่มีคนคำนวณ นะฮะให้ขายปลาท่องโกทอดทุกวันหมดทุกกระทะ 3,000 ปียังไม่พอดอกเบี้ยเลยถ้าบัญชีไม่ใช่ใช้วิธีตกแต่งบัญชีคือไม่ได้โกงหรอกแต่ว่าเขามีวิธีเอาโน่นนี่ปะโน่นปะนี่แล้วออกมาเป็นกำไรไงพอกำไรปั๊บซื้อ45ลำผมถามไอ้ที่ไปยืนคอตาภาพยาวอยู่เนี่ยคมนาคมเนี่ยมันเป็นผู้ที่บริโภคอาหารเม็ดยี่ห้ออะไรดอกอ้อใช่ไหมแล้วถามที่ต้นทางมันจะไปไหนอาจารย์ชัยยันชัยพรถึงได้บอกไว้ไงฮะที่ผมพูดจำได้อาจารย์ชัยยันชัยพรที่ท่านขุดเรื่องไอ้ณัฐพังจังไรไอ้ใต้ฟ้าเดียวกันเลยเนี่ยนะท่านพูดถึงว่าป้าอึ่งที่พูดเนี่ยจำป้าอึ่งได้นะถึงแม้ว่าท่านจะโกงถึงแม้ว่าท่านจะโกงแต่ท่านก็เป็นคนดีหายากมากคนดีอย่างนี้หาไม่ได้แล้วไปถามให้หน่อยสิดียังไงวะก็ท่านเป็นคนดีไงเนี่ยเด็กบ้านนอกยากจนได้มีโอกาสไปเรียนเมืองนอกเมืองนาก็เพราะท่านนี่แหละค่ะคนดีอย่างนี้หาไม่ได้แล้วค่ะถึงแม้ว่าท่านจะโกงถึงแม้ว่าท่านจะโกงถึงแม้ว่าท่านจะโกงเนี่ยอาจารย์ชัยยันชัยพรท่านไปหาข้อมูลมามันมีวิจัยเรื่องถึงแม้ว่าจะโกงก็เป็นคนดีจริงๆของฝรั่งไม่ใช่แค่ประเทศเราเพียงเดียวอันนี้พูดให้สบายใจว่าประชากรโง่ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยทฤษฎีก็คือว่าถ้าเธอขโมยหรือโกงเอาไปเลยตราบเท่าที่เธอแบ่งให้ฉันในประเทศอื่นก็เป็นแบบนี้เพราะว่าเขามีการวิจัยในเรื่องว่าทำไมประชาชนยังเลือกนักการเมืองที่ทุจริตอันนี้ในทั้งโลกนะฮะเขาทำวิจัยเพราะถ้าทุจริตแล้วฉันได้ด้วยฉันเลือกมันถึงได้มีถึงแม้ว่าท่านจะโกงถึงแม้ว่าท่านจะโกงถึงแม้ว่าท่านจะโกงแต่ท่านก็เป็นคนดีมีอีกบ้างนี่ใช่ไหมพวกมาเนี่ยโอ้เนี่ยไม่ได้ป่วยหรอกโกหกคิดดูสิเสียเงินเป็นหมื่นล้านเงี้ยใจเขาอยู่คุกเหรอเขาอยู่บ้านท่านโกหกประชาชนแต่ก็ยังรักนะคะเห็นใช่ไหมไปตะโกนอยู่หน้าบ้านน่ะคือตัดพ้อว่าเนี่ยโกหกว่าป่วยแต่ก็ยังรักนะนี่ก็คือทฤษฎีที่บอกว่าจะขโมยอะไรก็ขโมยไปจะหยิบอะไรก็หยิบไปกอบโกยไปเลยฉันยอมตราบเท่าที่เธอแบ่งให้ฉันความคิดแบบนี้เขาปลูกฝังไว้ไงมันถึงได้มีคนที่เห็นว่าเนี่ยท่านทำความคุณงามความดีเนี่ยแล้วจะมาติดคุกยังไงใช่ไหมทำความดีประเทศเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อกลับมาก็ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติยังเป็นที่ปรึกษาได้ค่ะมาอีกแล้วเห็นไหมก็ขนาดเมื่อกี้เนี่ยผมก็อ่านข่าวมาหมดในทีวีอ่ะก็คือว่าประมาณว่าแม้แต่อัยการเงี้ยอัยการนี่คือใครฮะหมายถึงรู้ไหมอัยการถ้าเทียบง่ายๆคือทนายของรัฐบาลไทยอ่ะเวลาแถลงเหมือนเด็กโดนจับได้ว่าขโมยขนมอ่ะไม่มีสายตาที่กล้าสู้กับสื่อมวลชนแล้วก็อ้อมแอมบอกว่าเท่าที่เห็นนั่งวีลแชร์คอก็เจ็บเสียงไม่มีก็น่าจะป่วยตกลงคุณเป็นทนายของรัฐบาลไทยหรือทนายของนักโทษแล้วถามว่าคนเนี้ยก็ต้องทำคดีฟ้องเหล่านี้วันนี้คนถึงได้บอกไงคอยดู112ก็ยกฟ้องเพราะคำถามชงมีไปแล้วนี่เยอะแยะเลยถ้ามีเป็นพักโทษแบบนี้จะมาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลได้ไหมกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้รีบตอบเลยหรืออย่างวันนี้มีที่ไหนอ่ะเจ้าหน้าที่ไปรายงานตัวต่อผู้เป็นนักโทษเด็ดขาดชายที่บ้านเขามีเหตุผลก็บอกว่านักโทษป่วยอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ไปรายงานตัวต่อนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่บ้านจันทร์สงฆ์ละเรียบร้อยแล้วใน3วันตามกำหนดเริ่มจากอะไรก็นี่ไงกระบวนการยุติธรรมไงตอนนี้มันไม่ใช่แค่
เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองว่าไม่ป่วยก็บอกว่าป่วยได้อยู่ที่บ้านสบายไม่ต้องนอนเรือนจำไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์กลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาติถูกกอบโกยไปด้วยที่ผมไล่มาแล้วแถมไม่มีการคิดใหม่แท็บเล็ตก็จะมาการบินไทยก็จะมาถูกไหมหรือแม้แต่ที่บอกเนี่ยนโยบายเงินกงเต็กกาโม่เนี่ยมันยังขี้เกียจคิดเลยเพราะว่าต้นทุนหนี้ของกงเต็กกาโม่เนี่ยหมื่นกงเต็กเนี่ยผมไม่อยากเรียกหมื่นบาทเป็นเงินหมื่นกงเต็กเป็นเงินควันทูบควันเทียนไม่มีจริงเนี่ยมันยังขี้เกียจคิดเลยต้นทุนหนี้ที่มันจะกู้600,000 ล้านเท่ากับต้นทุนหนี้ข้าวเน่าพอดีเป๊ะใช้มา8 ปียังไม่หมดนั้นก็ยังอยากได้หมื่นบาทไหมล่ะคือไม่แปลกหรอกนะพุ่งตรงมันไม่ใช่หมื่นบาทด้วยหมื่นกาโม่สมมติถ้าหมื่นบาทเนี่ยผมบอกเลยหมื่นบาทเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากหรอกถึงแม้ว่าจะเป็นเงินแต่ความชิบหายอ่ะมันยาวนานถูกไหมแล้วถ้าเงินหมื่นบาทเนี่ยเพิ่มให้ประชาชนทุกคนแล้วประเทศเจริญได้เนี่ยนะจัดเข้างบประมาณไปเลยว่าปีหน้าเจริญกันเลยถูกไหมถูกไหมแต่นี่เริ่มต้นโดยบอกว่าอะไรไม่กู้เพื่อไทยเนี่ยถนัดหาเงินไม่ถนัดกู้นักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาถูกไหมตอนนี้มาไงอ่ะกู้และคนที่เลือกมาเนี่ยก็ตรงตามที่ทฤษฎีที่อาจารย์ชัยยันท่านบอกไว้ก็คือถึงท่านจะโกงถ้าแบ่งชั้นฉันก็รักท่านท่านก็ยังเป็นคนดีงั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือบางเรื่องไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้เพียงแต่ว่าเบิกเนตตอนเนี้ยมันเบิกขึ้นมาตาหนึ่งอีกตาหนึ่งก็ยังปิดอยู่เพราะท่านยังเป็นคนดีท่านยังเป็นคนดีที่หาได้ยากหาไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้อีกแล้วไม่มีหรอกครับที่เป็นนักโทษแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปรายงานตัวแก่นักโทษใน3 วันมิฉะนั้นท่านจะถูกพักโทษนั้นในขณะเดียวกันขณะวันนี้นะดูนะนี่ความไม่เท่าเทียมนะทะลุวังควรเชิญผมไปพูดจะเรียกร้องให้ บุ้งไปนอนราชทัณฑ์ถูกส่งตัวกลับไม่นอนโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพราะอ้างว่าป่วยอดข้าวส่งตัวกลับคุกโอ้ลำบากจังเลยเนาะไม่เท่าเทียมเลยเอานี่แค่บุ้งก่อนนะแล้วบุ้งเนี่ยในขณะซึ่งทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่มีเปิดเผยอาการไม่ได้เปิดเผยรายชื่อแพทย์ไม่ได้มันละเมิดสิทธิ์มาอีกแล้ววันนี้บุ้งวันนี้แถลงโดยผู้บัญชาการเรือนจำหญิงเลยนะแถลงอาการบุ้งเนี่ยแล้วไม่ทักษิณมันรู้ไม่ได้เลยว่าเป็นยังไงนี่ผมนั่งอ่านเดี๋ยวนะขออ่านเพราะว่ามันต้องเป๊ะแป๊บหนึ่งนะก็ไม่ต้องอยู่ดีๆมันต้องเป๊ะอ่านแล้วมาเย็นแล้วไม่แถลงได้อ่ะนี่ผู้อำนวยการคุกหญิงไม่ต้องบอกชื่อท่านหรอกเอาตำแหน่งแล้วกันนะเพราะเราไม่ได้อาฆาตมาร้ายท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางเปิดเผยถึงสภาพร่างกายตะวันและเนติพรทำไมเปิดเผยได้ล่ะอันนี้ไม่มีใครไอลงไอเลวอะไรไม่มาต่อต้านอะไรนะแอมเนสตี้กระเหลี่ยงคอยาวทั้งหลายไม่มาต่อต้านหรือว่าเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยแมวของเขาเนี่ยตะวันและเนติพรนามสมมุติ แถมเนติพรที่เห็นไหมมีใบเสร็จมาโชว์อีกว่ารู้จักดร.เพนกวินทันกวินมาที่ท่านไปตามล้างตามผลาญอยู่เนี่ยท่านทำอะไรท่านมีเวลามากเลยท่านไปทันทสถานนะท่านไปตามรอยไอ้ใบเสร็จใบเสร็จอีบุ้งเนี่ยว่าอดอาหารแต่ทำไมมีใบเสร็จซื้ออาหารดร.ทันกวินนะกราบเลยนี่ถ้าเป็นชาติที่แล้วแกต้องเป็นงูจงอางแล้วแบบใครขโมยไข่แกตามแบบนะเราก็ไม่ว่างขนาดนั้นขอบคุณท่านไปตามถึงราชทัณฑ์และในใบเสร็จเนี่ยเขาอุตส่าห์เบลอชื่อไว้เพราะเดี๋ยวละเมิดแต่โผล่ชื่อนางสาวเนแล้วก็เบอร์ และขังไหนแดนหญิงคงไม่ใช่ไอ้เนเนาเนติวิทย์เพราะแดนหญิงอะเนติวิทย์บวชอยู่ในนั้นมีอะไรด้วยนะไล่มาและรวมเสร็จราคานะ112 บาท มึงช่วยซื้อให้เพิ่มอีกสัก10 บาทได้ไหม
มึงรวมตังค์มึงได้ไล่112เลยและในนั้นอาหารอะไรบ้างน้ำพริกนรกเออเหมาะแล้วมึงควรจะกินน้ำพริกนรกสูตรอเวจีเพราะไม่ได้อดอ่ะเดี๋ยวต่ออันนี้เราพูดเองอันนี้ทัณฑสถานหญิงกลางแถลงนะไม่ใช่แบบไม่ใช่อัยการมาหลบหน้าหลบตาแล้วก็หมอก็ไม่พูดมีแต่หมาเนี่ยอาการของตะวันและเนติพรอาการของตะวันไอ้นี่มาอยู่โรงพยาบาลแล้วนี่ผมพูดไม่ผิดเลยนะปากพะล้วงมากสุดท้ายมันต้องมานอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิตมันไปไหนไม่ได้เพราะที่นั่นน่ะคุณหมอนิ้วไม่ครบนะคุณหมอนิ้วไม่ครบ5ทั้งนั้นน่ะนะคือไปอยู่แล้วป่วยอ่ะเออนิ้วก็ไม่ครบ5นะบอกว่าอย่างงี้มีอาการช่วยเหลือตัวเองได้ดีอ่อนเพลียเนื่องจากอดอาหารมาหลายวันอดจริงหรอไม่เห็นเหรอออกมายังนอนสวมแว่นอยู่เลยอยู่บนเตียงอ่ะสวมแว่นน่ะสวมแว่นนั่นคือสวมแว่นแล้วคนเดินข้างๆบอกว่ายังไงหายใจเข้าไว้หายใจเข้าไว้คนยังบอกเลยมึงช่วยหายใจเข้าอย่างเดียวนะอย่าหายใจออกคนนี่ใจร้ายมากไม่แล้วแบบคือจะต้องจะตายไงถึงจะต้องออกมาจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปอยู่โรงพยาบาลอื่นซึ่งต้องเป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิตที่เดียวกับไอ้พวกเวรนั่นแหละนะจริงๆไม่ต้องไปตรวจสอบนะว่าคุณหมอเนี่ยนิ้วครบไหมแต่นอนมาสวมแว่นไม่เห็นเหรอสวมแว่นผมถามว่าใกล้ตายขนาดนี้ยังต้องสวมแว่นคือมึงกลัวตายตื่นขึ้นมาแล้วมึงไม่เห็นทางไปนรกเหรอจึงต้องใส่แว่นคนจะตายอยู่ ICU ใส่แว่นคือกลัวยมบาลมาแล้วนรกทางไหนคะฉันตาสั้นคะเนี่ยคือขนาดไม่แต่ขนาดตอแหลขนาดนี้ยังไม่ได้ออกมาพักโทษเลยคุกคามสื่อเนี่ยต้องไปแจ้งคุณสุทธิชัยหยุ่นแต่จะยืนยันว่าอันนี้แถลงอาการโน่นนี่นั่นโอ้ยละเอียดอย่างที่ผมเล่าอ่ะตั้งแต่ไอเอกชัยหงกังวานอันนี้ยังน้อยนะอันนี้แก๊งนี้แก๊งบุ้งแก๊งตะวันเนี่ยนะร่างกายอ่อนเพลียนะฮะเดี๋ยวนะร่างกายอ่อนเพลียคุกหมุนโลกใหม่อดอาหารคุกหมุนนี่คือนั่งดูทั้งสองฝ่ายเนี่ยเอ้ยทะลุวังเองควรจะเชิญฉันไปช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้เองด้วยนะจะเรียกร้องให้เนี่ยพองเองเป็นขนาดเนี้ยลงทุนใส่แว่นนอนตายเนี่ยอดอาหารทิพย์มาเนี่ยเองยังไปได้แค่โรงพยาบาลราชทัณฑ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตอุ้ยน่าน้อยใจไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าอายุไม่ถึงและถ้าอายุถึงต้องอะไรบ้างจำได้ไหมนี่ให้คะแนนตัวเองหน่อย10คะแนนไอ้10ข้ออ่ะประมาณอึไม่ได้ล้างก้นไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ขึ้นบันไดไม่ได้นั่นน่ะเออแต่มานั่งตากแดดได้ขึ้นรถได้รับแขกได้เนี่ยเออแล้วแถมเจ้าหน้าที่ยังไปรายงานตัวอีกเนี่ยคือสุดจะบรรยายแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปนี่พูดตรงฟ้องหัวหน้าหมู่บ้านเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่ทำไงเขาทำก็คือมาจับไอ้พวกขบวนการอาหารเม็ดไงตอนนี้ก็เดือดร้อนไงว่าเฮ้ยเอกสารมีไหมตั้งแต่ใบรับรองแพทย์ตอนก่อนเข้าคุกราชทัณฑ์มีใบตรวจใบเติร์ดไหมฉุกเฉินถึงได้เอาส่งโรงพยาบาลตำรวจมี180วันเนี่ยบินมันต้องยาวเหยียดแล้วอะถ้ามีก็ติดคุกแน่นอนมันถึงบอกว่าสอดใส่ถึงได้บอกไงบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อแพทย์ได้กูไม่ต้องการทราบกูต้องการให้มึงเซ็นแล้วเอกสารแล้วเบลอชื่อไว้ก็ได้แล้วส่งมาให้ทางนี้ก็ไม่มีใครยอมเซ็นเพราะเซ็นคือติดคุกมันก็เลยไม่มีมันก็เลยต้องมีหมามาเห่าแทนหมอไงว่าไอ้นุ่นยุ่ยไอ้นี่เปื่อยคือไม่ต้องพูดจะยุ่ยจะเปื่อยไม่ใครฟังเขาต้องการเอกสารจากแพทย์แล้วต้องเป็นแพทย์ที่เป็นคณะแพทย์ดูแลอาการของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเท่านั้นถูกไหมไม่ต้องให้ใครมาเห่าหอนให้โดนด่าเลยไม่มีประโยชน์เพราะสิ่งที่ทำให้เขากลับมาพักที่บ้านได้หรือออกจากคุกมาอยู่ราชทัณฑ์มาอยู่โรงพยาบาลตำรวจได้คือเอกสารทั้งหมดนี้
งั้นเขาก็เลยท้ายฟ้องไงเพราะว่ามึงไม่เปิดเผยฟ้องเลยแล้วเดี๋ยวขอดูในศาลเออหลายคนก็ไปฟ้องไงแล้วยุ่ยฟ้องอ่ะเพราะฟ้องมันต้องเอาหลักฐานไปเปิดในศาลไงงั้นหลักฐานมาปุ๊บมันก็ต้องเป็นเอกสารเท็จไงเท็จปั๊บก็ติดคุกไงตอนนี้เขาไม่ได้ทำเอกสารอยู่เขาเตรียมเก็บกระเป๋าอยู่นะอ่ะเขาก็มาเร่งและ5นาทีเลยไปแล้ววันนี้สรุปว่าการที่ขึ้นมาหรือว่าที่พวกเรามานั่งแล้วก็ถ่ายทอดกันอยู่เนี่ยมันเห็นความชิบหายที่งอกเงยมาจากกระบวนการยุติธรรมที่ถูกทำลายกลายมาเป็นมาทำลายงบประมาณแบบเดิมๆที่เคยทำมาแล้วทำอยู่แล้วทำต่อไปแล้วก็ยังมีประชาชนสนับสนุนผมเชื่อว่าถ้ายุบสภาวันนี้เขาก็ยังเลือกฮะแต่ไม่แปลกบางคนบอกน้อยใจฮะผมถามฮะเลือกตั้งนี้ก็คือการใช้เสียงส่วนใหญ่เพื่อเลือกเข้าไปผมถามในโลกนี้ยุงกับหงอะไรเยอะกว่ากันถ้าเลือกตั้งยุงก็ชนะแล้วถามว่ายุงคือสิ่งดีไหมไม่ใช่งั้นประชาธิปไตยก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือถูกต้องเสมอเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกมาเท่านั้นซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติที่จะชั่วและโง่ผมถามไส้เดือนกับช้างเผือกอะไรเยอะกว่ากันเลือกตั้งไส้เดือนก็เป็นประธานาธิบดีฮะถูกไหมบ้านเราเนี่ยถ้าเลือกตั้งควายก็เป็นนายกครับเพราะควายเยอะกว่าคนเราติดตามกันต่อแล้วกันหวังว่าสาระวันนี้เนี่ยจะได้ถ่ายทอดไปแล้วก็เป็นประเด็นที่ไปเล่าไปอธิบายเผื่อว่าน้ำมันจะซึมลงไปในกะโหลกนะหนาลงบ้างนะแล้วก็ทำให้ตาที่ปิดอยู่ข้างนึงเหลือขึ้นมาบ้างถึงจะหลับลงไปต่อไปฉันก็ยังรักท่านอยู่ก็ยังดีฮะฝากไว้ครับขอบคุณครับ